โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองติดตั้งตัว Powerline ตัวนี้ดูครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่5ปีที่แล้วครับก็มันเกิดพร้อมๆตัว Wi-Fi ครับเป็นเนื่องด้วยจากว่าตัว Powerline เนี่ยนะครับที่มันไม่เกิดเพราะว่าด้วยกระแสไฟฟ้าบ้านเรานะครับเมืองไทยมันไม่เสถียรครับมันถึงทำให้ตัว Powerline เนี่ยมันถึงไม่เกิดเหมือนตัว Wi-Fi ครับซึ่งตัวนี้ครับผมได้มาเป็นตัวเก่าแล้วครับก็เทคโนโลยีเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ซัพพอร์ตอยู่ที่นะครับ 1,000 เมกนะครับปลั๊ก NP นะครับก็รองรับนะครับไฟ3เฟสก็คือไฟบ้านเราทั่วไปนะครับออฟฟิศเล็กๆได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตอยู่ที่1กิกนะครับเป็นของไซเซลนะครับโมเดลตัว PLD520 นะครับตัวนี้นะครับก็เขาซัพพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับ 1,000 เมกก็คือ1กิกนะครับนี่กล่องเขาครับตัวนี้นะครับซึ่งโมเดลมันเป็นโมเดลนี้ครับพี่ผมได้มาครับนี่แล้วมีโมเดลหนึ่งเป็น PLA5405 จะรองรับอยู่ที่ 1,200 เมกะบิตครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่านะครับว่าถ้าเราใช้ตัว Powerlineกับไฟบ้านนะครับ3เฟสตามบ้านเราเนี่ยความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวิธีการต่อง่ายมากครับก็แค่เสียบเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับนี่นะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลนะครับสายทองแดงตามบ้านครับก็มีความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับน่าจะสักตามที่ดีมันน่าจะได้สัก100เมกนะครับ100เมกนะถ้าต่อ Powerline ตัวนี้ขึ้นไปครับไม่มั่นใจว่าจะได้ถึง 1,000 กิกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับเดี๋ยวมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตัวนี้เก่าเก็บครับไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาลืมเลยนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าผมเคยใช้ไปสักระยะหนึ่งครับมันร้อนมากครับตัวนี้ร้อนจี๋เลยครับก็อุปกรณ์ก็มีแค่เสียบในใช้ได้เลยแล้วมีปุ่มรีเซ็ตอันนี้ครับแบบนี้เราใช้ตัวใดตัวหนึ่งต่อเข้ากับเราเตอร์กันครับแล้วอีกตัวหนึ่งต่อเข้ากับตัวสวิตช์ข้างบนตัวต่อเข้ากับสวิตช์ปลายทางนะครับตัวในตัวก็ได้ครับต่อเข้ากับเราเตอร์มีสุดปลายทางครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อกันดูนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัว Wi-Fi ทุกวันนี้เป็น Wi-Fi AX นะครับโอเคครับผมก็เตรียมสายเรียบร้อยแล้วครับก็ผมจะไม่ต่อเข้ากับปลั๊กพ่วงนะครับเพราะว่ามันจะมีความเขาเรียกอะไรนะความคลื่นรบกวนสูงครับผมนี่ต่อเข้ากับตัวเต้าเสียบไฟเมนโดยตรงเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการต่อนะครับแล้วก็จะเสียบเข้านะครับกับเราเตอร์ตัวนี้ครับเราเตอร์หลักนะครับโอเคทำการต่อสายเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบเข้าเราเตอร์หลักตัวนี้ครับเต้าเมนไฟนะครับปัญหาคือโอเคได้นะครับโอเคติดแล้วนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อตัวรับอยู่ที่ข้างบนชั้น2ครับแล้วก็ทดสอบเทคไวไฟดูว่าไอตัวไหนจะมีความแรงกว่ากันนะครับโอเคไปโอเคนะเราจะมาต่อตัวนี้เป็นตัวรับนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเต้ากับตัวนี้ครับเพื่อเข้ากับ PC เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวดูสปีดความเร็วว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าสายย้ายพร้อมใช้ตัวอะแดปเตอร์นี้เอามาช่วยนะครับโอเคต่อสายแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ดูนะครับกับ PC ครับ
เอากับตัวนี้ครับโอเคนะครับโอเคครับก็ผมจะทำการเชื่อมต่อผ่านตัวเมนสายไฟนะครับไม่ต่ออุปกรณ์พ่วงอย่างไรแต่อย่างไรครับถอดออกครับแล้วก็ทำการเสียบดูไฟครับเนี่ยเรามาหากันเจอแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบสปีกันนะครับโอเคครับขั้นแรกผมทำการทดสอบด้วย Wi-Fi ที่ผมมีก่อนนะครับเป็น Wi-Fi AX นะครับ 1,800 นะครับสปีก 1,800 ครับผมทำการปิดการ์ดแลนก่อนนะครับเดี๋ยวสมมติไว้ครับแล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi นะครับตัวนี้ครับเป็น Wi-Fi 6นะครับ AX 2000ครับแต่ว่าตัวเราเตอร์ของผมเป็น AX 1800ครับเรามาทดสอบสปีดกันดูว่าตัว Wi-Fi จะได้เท่าไหร่ครับเริ่มทดสอบนะครับค่าอัพโหลดก็อยู่ประมาณ270นะครับไปดาวน์โหลดนะครับค่าอัพโหลดก็อยู่ประมาณลืมไปครับสปีดแต่ผมอยู่ที่1กิกทับ500นะครับค่าอัพโหลดก็อยู่ที่260นะครับประมาณนี้โอเคอัพโหลดอยู่300นะครับเราทำการเปิดเพจใหม่นะครับโอเคผมทำการปิด Wi-Fi แล้วลองใช้ตัวการ์ดแลนนะครับที่เป็น Power Line ครับตัวนี้นะผมการ์ดอินเตอร์มอนครับโอเคนะครับดูซิว่าจะได้ IP หรือเปล่านะ IP สักครู่นะครับโอเคได้ IP มาแล้วครับการทดสอบครับตัวนี้นะครับเป็นของ Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็นของ Power Line นะครับทดสอบโอเคครับก็น่าจะได้ตามทฤษฎีครับที่มันอยู่สายธงแดงอยู่ที่บ้านเมืองไทยนะครับมันความถี่ที่50เฮิรตซ์นะครับก็ได้ตามทฤษฎีสายทองแดงคือประมาณ39ครับในปี2023ครับที่ระบบไฟเบอร์มาแล้วนะครับอัพโหลดก็อยู่ที28ครับโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานก็เท่ากับ Wi-Fi 2.4G ครับคือก็ง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายแลนนะครับถ้าเกิดอยู่ไกลหน่อยก็ไม่ต้องเดินสายที่นั้น2นะครับแล้วก็Wi-Fi ไปไม่ถึงนะครับก็ใช้ตัว Power Line นี้ได้ครับก็สามารถที่จะช่วยงานท่านได้สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินสายแลนนะครับก็ประมาณนี้เนาะราคานะครับก็อยู่ในเน็ตนะครับพอท่านอยากได้แรงๆกว่านี้ก็
ตัวที่มันมีความมีสปีดมากกว่านี้นะครับก็ขอจบการรีวิวตัว Powerline นะครับเท่านี้ครับผม